ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้าน Bangkok Box ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท71สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Bangkok Box สวัสดีครับชื่ออิสระครับจากร้าน Bangkok Box ครับผมเราใช้เนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียแบรนด์ Jack Creek โดยที่ไม่ต้องผ่านการปรุงเครื่องปรุงเยอะมีความอร่อยจากตัวเนื้อโดยธรรมชาติจากฟาร์ม Jack Creek อยู่แล้วครับวันนี้ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วเรามีเมนู2เมนูมานำเสนอครับเมนูแรกบีฟชีคสตูครับเราได้ปรับสูตรลดเครื่องปรุงลดลงแต่ยังคงความอร่อยครับเมนูบีฟชีคสตูโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1652มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1430มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 13% เมนูที่2วากิวริบอายสเต็กมีความอร่อยจากตัวเนื้อโดยธรรมชาติจากฟาร์มแจ็คคีอยู่แล้วครับมาทานที่ร้านเรารับรองไม่ผิดหวังได้สุขภาพดีด้วยครับเมนูสเต็กแจ็คครีกวากิวริบอาย MB2 โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่780มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่140มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 82% ค่ะใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้